สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เวลา 11:00 นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไป Family Mart กันไปซื้อบะหมี่เย็นแล้วก็จะพาไปดูได้ว่าราคาสินค้าใน Family Mart ในไต้หวันราคาเท่าไหร่แล้วก็ค่าครองชีพณปัจจุบันนี้เดือนสิงหาคมราคาเท่าไหร่2022ติดตามชมได้ในคลิปนี้ครับแดดร้อนมากๆเลยนะคุณวันนี้34องศาคิดสภาพเอานะใครอยู่กรุงเทพก็จะเข้าใจดีว่าความร้อนเป็นยังไงถึงแล้วเราถึง Family Mart แล้วจะบอกว่าซาลาเปาไส้เนี้ยอร่อยมากนะเป็นไส้ไข่เค็มแต่ว่าไม่ค่อยมีอ่ะเวลามีก็มีทีละ2ลูกปัญญาก็เหมาหมดตลอดแต่ว่าไม่เห็นมีหลายวันละเดี๋ยวเราไปดูบะหมี่เย็นกันที่ปัญญาพูดถึงต้นคลิปนะคะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนี่ไงแต่ว่าตอนนี้มีหลายรสเลยนะอันนี้รสแบบไม่เผ็ดยังไม่เคยทานอันนี้รสเผ็ดทานแล้วอร่อยมากอันนี้ก็ยังไม่เคยแต่เราจะทานรสที่เราเคยซื้อนะนี่รสนี้ราคา62เหรียญไต้หวันนะครับแล้วก็แซนด์วิชที่ปัญญาซื้อทุกๆวันนะครับก็คือแซนด์วิชไส้นี้นะครับไม่รู้ไส้อะไรแต่อร่อยมากราคา39เหรียญไต้หวันนะครับแล้วก็สิ่งที่ตั้งใจมาซื้ออีกอย่างก็คือ Ferrero Rocher นะครับนี่5ลูก63เหรียญไต้หวันตกแล้วประมาณ1ลูก12จุดเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับลูกประมาณ12บาทเนี่ยฮะฟาดจ้ะ1อองนี้เรามีงบ300นะแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้หวังว่าจะมีน้ำองุ่นที่ฉันรักโอเคมีนี่ไงสองน้ำเนี้ยน้ำนี้อร่อยออกหวานใครชอบหวานนี่คือถูกใจเลยแหละแต่ว่ารสส้มอ่ะมันจะกลิ่นคล้ายๆแบบต้องบอกว่ามันเหมือนส้มบูดอ่ะแล้วไม่มีความขมของเปลือกส้มมันไม่อร่อยแต่องุ่นอร่อยฟาดจ้ะส่วนขนมนะคะก็จะมีขนมคล้ายๆประเทศไทยนั่นแหละชิ้นนี้59เหรียญไต้หวันชิ้นนี้ก็59เหรียญไต้หวันแต่อันนี้ไม่อร่อยนะครับเค็มมากๆเค็มแบบเค็มสุดๆแล้วไม่มีน้ำจิ้มให้ด้วยไม่มีซอสมะเขือเทศให้ด้วยส่วนเครื่องดื่มในตู้นะฮะก็มีหลากหลายนะครับว้าวผู้ชายหล่อผู้ชายไต้หวันนี่เขาหล่อทุกคนนะต้องยอมรับเลยโอเคเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินกันเถอะปัญญาก็ได้ของแล้วนะครับทั้งหมด4รายการมีบะหมี่เย็น1 Ferrero Rocher 1น้ำองุ่น1แล้วก็เป็นแซนด์วิช1ชิ้นรวมแล้วทั้งหมด234เหรียญไต้หวันนะครับก็ค่อนข้างสูงอยู่ค่าครองชีพนะฮะหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับปัญญาด้วยนะครับแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับวันเสาร์นี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวข้างนอกกันดีไหมแต่ว่ามันร้อนไงแต่ว่าคอมเมนต์ให้หน่อยว่าให้ไปที่ไหนดีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายมา